สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชคุณเฉลิมชัยเนี่ยครับแกก็บอกว่าแกไม่อยากจะเล่นการเมืองแกก็บอกว่าแกจะวางมือแล้วแต่ว่ามันวางไม่ได้เพราะว่าแกเป็นหัวหน้าทีมที่เอาสสเข้ามาครั้งนี้มาอยู่แล้วพวกสสก็ไปขอร้องแกว่าอย่าพึ่งทิ้งพรรคนะถ้าทิ้งพรรคไปนี่เสร็จเลยวันนี้ไม่เหลือเสาหลักเพราะคนที่ทำให้พรรคตกต่ำคุณก็รู้อยู่แล้วเป็นใครใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมจริงจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าเขาไม่ได้ต้องการจะยึดพรรคแต่มันไม่มีความจริงในพรรคประชาธิปัตย์เขาส่งข้อมูลให้ผมข้อมูลนี้นะเขาเขียนเลยกรุณาส่งข้อมูลนี้ให้มาร์คพิทบูด้วยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะเรื่องราวที่เป็นความจริงในพรรคประชาธิปัตย์หลังจากท่านจุรินทร์ลาออกมีการทาบทามให้เดชอิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแต่คุณเดชอิทธิ์ปฏิเสธนะเรื่องนี้มีพยานก็คือคุณชัยชนะมีการไปขอให้ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อยกเว้นข้อบังคับให้มาดามเดียนะครับดร.เอนะครับนะมีการขอนะครับผู้ใหญ่นะครับเพื่อยกเว้นข้อบังคับของพรรคที่ว่าต้องเป็นสมาชิกกี่ปีกี่ปีถึงจะเป็นหัวหน้าพรรคได้นะครับนะอันนั้นคุณเดชอิทธิ์เนี่ยก็ไปหาลือกับท่านบัญญัติแต่ถูกปฏิเสธถ้าใครไม่เชื่อก็ไปถามคุณเดชอิทธิ์ได้อันนี้ผมก็พูดไปตามที่ข้อมูลนี้มานะคุณชัยชนะก็ได้ไปขอร้องให้คุณนิพนธ์ให้เจรจากับท่านบัญญัติแต่ก็ถูกปฏิเสธถ้าใครไม่เชื่อก็ไปถามคุณชัยชนะได้ดร.เอเข้าไปหาท่านชวนแต่ท่านชวนตอบว่าท่านขอเสนออภิสิทธิ์เท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ไปถามดร.เอได้นะอันนี้ผมก็ถือว่าข้อมูลที่ผมวิจารณ์ไปครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ผมก็ดูจากหน้าข่าวทีนี้มันมีความจริงที่เป็นเรื่องราวภายในครับที่เพื่อความเป็นธรรมกับประชาธิปัตย์นะครับเขาเลยขอว่าถ้ามาร์กจะพูดมาร์กต้องพูดให้หมดแล้วต้องพูดในข้อเท็จจริงด้วยโดยเฉพาะข้อที่จริงที่คุณยังไม่รู้ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วคุณต้องพูดโอเคจัดให้ครับดังนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมีการเสนอชื่อนราพัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคและเสนอให้ดร.เอเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบกทม.และให้มาดามเดียเป็นรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจนะถ้าการเลือกตั้งเมื่อ9กค.หรือ6สค.ไม่ล่มหัวหน้าพรรคจะชื่อนราพัฒน์และมีดร.เอมาดามเดียเป็นรองหัวหน้าพรรคแน่นอนนะครับแต่ทั้ง2ครั้งไม่เคยมีชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพรรคสังคมให้นอกต้องรับรู้แฟนพันธุ์แท้ประชาธิปไตยจะได้รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรในพรรคบ้างอันนี้ผมต้องการให้ความเป็นธรรมว่าทำไมนะครับกลุ่มคุณเฉลิมชัยนะครับกลุ่มของอะไรคุณเดชอิทธิ์ถึงต้องยึดพรรคก็เพราะในเมื่อมันหาทางออกร่วมกันไม่ได้เขาได้พยายามแล้วแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคปฏิเสธทุกแนวทางเขาจึงจำเป็นต้องยึดพรรคมาไงครับแล้วยิ่งว่านายคุณเฉลิมชัยเนี่ยครับแกก็บอกว่าแกไม่อยากจะเล่นการเมืองแกก็บอกว่าแกจะวางมือแล้วแต่ว่ามันวางไม่ได้เพราะว่าแกเป็นหัวหน้าทีมที่เอาสสเข้ามาครั้งนี้มาอยู่แล้วพวกสสก็ไปขอร้องแกว่าอย่าพึ่งทิ้งพรรคนะถ้าทิ้งพรรคไปนี่เสร็จเลยวันนี้ไม่เหลือเสาหลักเพราะคนที่ทำให้พรรคตกต่ำคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมจริงจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าเขาไม่ได้ต้องการจะยึดพรรคแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเสนอไปทางไหนผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็ไม่เอาหมดจะเอาแต่คุณอภิสิทธิ์ดังนั้นก่อนการประชุมนะคืออย่าลืมว่าเขาจะพยายามจะเลือกเนี่ยนะครับเขาก็เสนอคนรุ่นใหม่ไปแล้วแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคปฏิเสธเขาให้ทั้งดร.เอทั้งมาดามเดียแล้วก็คุณนราพัฒน์เพื่อจะขึ้นมาเป็นเลือดใหม่นะครับแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนขัดขวางนะครับจึงเป็นที่มาให้เกิดการกบฏภายในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จึงมีการยึดพรรคขึ้นมาตรงนี้ครับจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้นะถึงแม้คุณจะมีบารมีมีอิทธิพลในพรรคขนาดไหนแต่ว่าท้ายสุดก็ต้องยอมรับความจริงว่ากลุ่มส.ส.
ที่ชนะการเลือกตั้งวันนี้เขาชนะไม่ได้ตัวเขาเองเขาไม่ได้ชนะเพราะชื่อเสียงบารมีของประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ชนะมาเพราะว่ากระแสของประชาธิปัตย์เลยแต่เป็นการชนะด้วยส่วนตัวเท่านั้นเองวันนี้นะบรรดาจระเข้ขวางคลองทั้งหลายแหล่นะที่อยู่ในพรรคเนี่ยต้องรู้จักถอยบ้างไม่ใช่จะให้คนอื่นถอยแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างเดียวนะคนอื่นขึ้นมาเป็นใหญ่ไม่ได้เลยต้องเป็นกลุ่มของตัวเองเท่านั้นซึ่งอันนี้แหละคือเหตุที่มาครับให้เกิดการกบฏในครั้งนี้ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากให้ความเป็นธรรมกับคุณเฉลิมชัยนะครับอันนี้ก่อนการประชุมครั้งที่3ไม่กี่วันครับมาดามเดียเขาก็ได้เปิดตัวสมัครหัวหน้าพรรคและเพื่อต้องการให้ได้เสียงส.ส.แตกนะครับโดยการเสนอชัยชนะเป็นเลขาธิการพรรคตามข่าวอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผมก็เล่าให้ฟังตามที่ผมได้ข้อมูลมา7ธันวาคมเดชอิฐชัยชนะประมวลนัดส.ส.ในกลุ่ม21คนหารือที่ประชุมมีมติ 100% ให้ไปเชิญเฉลิมชัยศรีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะหาใครก็ไม่ได้แล้วนี่ก็เอานั่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาจะเอาแต่อภิสิทธิ์เขาก็พออภิสิทธิ์เอามาก็ไม่ชนะการเลือกตั้งก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาจึงเสนอทางเลือกใหม่แต่ในนี้บรรดาส.ส.ที่ชนะเลือกตั้งมาก็เอาเขาสู้มาแทบตายไปถึงเวลาเขาไม่มีคุณค่าหรือไงทำไมไม่เห็นความสำคัญของพวกเขาเขาก็เลยยังไปต้องไปเชิญให้คุณเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่คือที่มาของการก่อการกบฏยึดพรรคครั้งนี้ดังนั้น9ธันวาคมวันเลือกตั้งคะแนนของเฉลิมชัยส่วนที่เป็นส.ส.ทั้งหมด25คนโหวตให้เฉลิมชัยไป22คนงดออกเสียง2คนไม่อยู่ในที่ประชุม1คนเท่ากับว่าเฉลิมชัยได้คะแนนจากส.ส. 88% องค์ประชุมอื่นๆอดีตส.ส. อดีตรัฐมนตรีสังฆพรรคได้อีก 90% คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดได้ 88.5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายใต้ข้อบังคับของประชาธิปัตย์ทุกกรณีความจริงมันมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมาร์คพิทบูต้องให้ความเป็นธรรมเขาไม่ได้ก่อกบฏเขาไม่ได้ต้องการยึดพรรคแต่มันเป็นความจำเป็นที่เขาจะไม่ต้องทำแบบนี้เอานะผมก็พูดให้หมดแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้รังเกียจประชาธิปัตย์ถ้าเรื่องราวที่มันเป็นความจริงเป็นข้อมูลเรื่องที่อยากให้ประชาชนได้รับรู้จากสื่อที่มีความเป็นกลางมากที่สุดผมยินดีทำให้ครับถ้าไว้ใจผมต่อมานะครับในการเลือกตั้งนะครับมีการเสนอนะครับเสนอหัวหน้าพรรคที่การประชุมนะครับคนที่เสนอให้นราพัฒน์แก้วทองเป็นหัวหน้าพรรคก็คือส.ส.เดชอิฐขาวทองนะครับเป็นผู้เสนอนะครับคนที่เสนอให้หัวหน้าพรรคภาคเหนือนะครับนะให้สกุลส.ส.สมบัติยาสินนี่ครับนะผู้เสนอคือส.ส.ยุพราชโบอินครับนี่เขามีให้ผมหมดเลยนะครับก็เรื่องราวเป็นมายังไงนะครับเพราะว่าบางทีข่าวออกไม่หมดนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาเขาก็เสนอคนรุ่นใหม่มาทั้งหมดเลยครับแล้วก็เสนอรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ส.ส.วุฒิพงษ์นะครับนามบุตรนะครับคนเสนอก็คือส.ส.ชาตรีลาพรมนะครับเสนอรองหัวหน้าพรรคภาคกลางครับก็เสนอคุณประมวลพงษ์ถาวลาเดชนะครับคนเสนอก็ส.ส.จักรพันธ์นะครับนะครับรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นะครับก็เสนอส.ส.ชัยชนะเดชเดโชคนเสนอคือส.ส.ศักดิ์สิทธิ์นะครับรองหัวหน้าพรรคกทม.คุณสุชาติชวีสุวรรณวัฒน์นะครับแล้วก็ขอเสนอยกเว้นข้อบังคับด้วยนะครับคนที่เสนอก็คือส.ส.ชนินทร์รุ่งแสงรองหัวหน้าพรรคภารกิจทั้งหมด8คนนะครับก็คือจิตพัฒน์กฤษฎากรคุณวัฒนยาบุญนาคนฤทธิ์ขำบำรุงสุรินทร์ปาราเล่ส.สากลม่วงสิริธาราปิตุเตชะนะครับอดีตส.ส.มนตรีนะครับขอยกเว้นข้อบังคับของคุณวัฒนาผู้เสนอก็คือหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนะครับเราสอนเดดีนี่ก็คือหัวหน้าพรรคคนเสนอขึ้นมานะครับรองเลขาธิการพรรค6คนนะครับคุณสุภชลีธรรมเพชรคุณจักรพันธ์คุณสุนัขาคุณชนินทร์นุ่งแสงคุณสมชาตินี่ครับคนที่เสนอก็คือหัวหน้าพรรคเพราะเขามีการเลือกตั้งเขาหลังจากเขาเลือกตั้งเสร็จแล้วนี่คือรายการกรรมการผู้บริหารพรรคนะครับงั้นก็หมดภารกิจหน้าที่นั้นไม่ได้มีว่าผมจงเกียจจงชังที่จะทำลายประชาธิปัตย์ยังไงผมก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีคุณค่า
แต่ที่วันนี้ประชาธิปัตย์ตกต่ำมันเกิดจากคนไม่ได้เกิดจากพรรคตัวพรรคก็เป็นพรรคอยู่มาอย่างนี้มาอย่างต้อง70-80ปีแล้วเนี่ยดังนั้นวันนี้สิ่งเดียวที่จะประชาธิปัตย์กลับมาได้ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงคนครับต้องเปลี่ยนแปลงเลือดใหม่แล้วก็มีคนในพรรคเองก็อยากเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคก็คือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคครับวันนี้พวกคุณควรจะวางมือได้แล้วคุณจะปล่อยมือได้แล้วเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก็ได้ทำงานทางการเมืองครับผมอยากเห็นประชาธิปัตย์ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับก้าวไกลครับนั่นผมยังเป็นกำลังใจให้อยู่ประชาธิปัตย์นะถ้าเกิดมีการถ่ายเลือดใหม่คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยประชาธิปัตย์ยังกลับมาได้แน่นอนใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ